เตี๋ยตีอยากได้อะไรอ่ะอีก็ได้หมดใช่เตี๋ยลำเอียงรักแต่ลูกชายอีกหน่อยสมบัติของเตี๋ยทั้งหมดอ่ะก็ตกไปเป็นของอติคนเดียวพวกฉันผิดนะก่อนไงที่เกิดเป็นผู้หญิงอ่ะคือเตี๋ยไม่ให้ลือเวียงเนี่ยก็เพราะเดี๋ยวลือทั้งสามคงเนี่ยจะต้องแต่งงานไม่ใช่นับตระกูลของผัวและสมบัติของเตี๋ยเนี่ยจะต้องตกเป็นของครอบครัวลือเราจำเป็นต้องใช้เงินแต่แม่ไม่มีเงินนะลูกประเคนให้กับอติกับสะพ้ายหมดเลยสิแม่เกลียดฉันฉันก็เกลียดแม่โหกันเข้าไปรักกันเข้าไปรู้ไหมมันจะทำให้เราซวยครอบครัวที่เกิดขึ้นจากสมบัติบาปนี้เป็นครอบครัวชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองจีนมาด้วยเสื้อผืนหมอนใบครอบครัวนี้ก็มีลูกชาย1คนลูกสาว3คนทั้งสามีและภรรยาเป็นคนขยันมากก็นำแป้งที่ทำเขาเรียกกันว่าขนมเค้กนำเข้ามาขายในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกและก็สามารถสร้างครอบครัวฐานะให้อยู่ในระดับปานกลางได้พ่อได้มอบความไว้วางใจมอบทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาได้ให้ลูกชายคอยดูแลเป้าหมายของพ่อก็คือต้องการให้ลูกชายเนี่ยเป็นคนดูแลน้องๆเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความระหองระแหงร้าวฉานกันขึ้นโอ้ยอ่ะทำไมหรือไม่จริงวะมันไม่ถูกอีเตียเทียตีอยากได้อะไรอ่ะอีก็ได้หมดอยากเรียนสูงๆอีก็ได้เรียนทีพวกอ้วสามคนอ่ะเรียนสูงแค่ปวชเองใช่เตียลำเอียงรักแต่ลูกชายอีกหน่อยสมบัติของเตียทั้งหมดอ่ะก็ตกไปเป็นของอติคนเดียวพวกฉันผิดนะก่อนไงที่เกิดเป็นผู้หญิงอ่ะไม่เกี่ยวกับฉันนะเจ้หมวยเล็กแกเงียบไปเลยแกเป็นน้องเล็กเกิดมาก็มีแต่คนโอบเอาใจแกจะไปรู้เรื่องอะไรหรือสองคนจะพูดทำไมอ่ะหรือไม่เห็นเหรอว่าเตี๋ยทำงานหนักขนาดไหนนี่มันเวลาพักผ่อนหรือควรให้เตี๋ยได้กินข้าวอย่างสบายใจทะเลาะกันบนโต๊ะทานอาหารเนี่ยมันไม่ดีนะลูกฉันกินไม่ลงละเตี๋ยกับแม่ทำเหมือนฉันไม่ใช่ลูกจะพูดอะไรจะออกความคิดเห็นอะไรก็ไม่ได้สักอย่างยายเอาหมวยยายอะไรพี่เตี๋ยไม่ให้หรือเลี้ยงเนี่ยก็เพราะเดี๋ยวลือทั้งสามคงเนี่ยจะต้องแต่งงานไม่ใช่นับตระกูลของผัวและสมบัติของเตี๋ยเนี่ยจะต้องตกเป็นของครอบครัวลือมันก็ไม่ยุติธรรมนะเตี๋ยที่เฮียตีอยากได้อะไรอ่ะเตี๋ยก็ให้หมดทำอย่างกับฉันได้หมวยใหญ่อ่ะไม่ใช่ลูกลำเอียงฉันก็ไม่กินแล้วเหมือนกันเราสองคนอ่ะไม่ใช่ลูกรักเตี๋ยนี่ถ้าฉันไม่รักเตี๋ยบ้างเตี๋ยก็อย่ามาว่าฉันสองคนก็แล้วกันเจ้าสองคนไปขอโทษเตี๋ยกับแม่เถอะฉันว่าที่เตี๋ยกับแม่พูดก็มีเหตุผลนะเชิญจะเป็นลูกสาวที่ดีไปคนเดียวเถอะแกเป็นน้องคนเล็กยังไงอ่ะเตี๋ยกับแม่ก็รักแกมากกว่าฉันสองคนอยู่แล้วฉันก็จะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างแกจะได้อะไรไปมากกว่าพวกฉันหรือเปล่าฉันอยากจะให้แกรู้ไว้นะว่าสมบัติทุกชิ้นอ่ะจะต้องมีของอติคนเดียวพวกเราสามคนอ่ะจะไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำแล้วพี่สองคนไม่กลัวบาปกรรมหรองมงายไม่เข้าเรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องของบาปเรื่องของกรรมนะแต่เป็นเรื่องของเหตุผลใช่แล้วก็เป็นเหตุผลที่ไม่ยุติธรรมด้วยออกไปได้ละฉันรำคาญหน้าแกละไปออกไปสิเตี๋ยแม่ผมว่าเราน่าจะแบ่งสมบัติกันให้เรียบร้อยได้แล้วนะ
ราะผมกลัวว่าต่อไปอ่ะมันอาจจะมีปัญหานะครับเฮ้ยไม่เตี้ยแม่แบ่งสมบัติให้มาช่วยงานก็แบ่งไปไม่มีใช้ก็ไปเอาที่กงสีให้ทำไรก็เอาเข้ากงสีไปอาติหรือเป็นลูกคงโตนะหรือต้องช่วยดูแลกิจการเราถ้าวังใดไม่มีเตี่ยแล้วเนี่ยเตี่ยจะไล่นองตายตาหลับเตี่ยเตี่ยพูดอย่างนี้สิครับอันนี้รีบไปเอาเหล้ามาให้วัวกินมาเตี่ยหยุดกินได้แล้วนะหมอเขาก็สั่งห้ามมาแล้วอ่ะนี่ไปนะรีบไปเอามาวัวจะกินตัวเตี่ยของเขานั้นมีโรคประจำตัวคือโรคปอดเป็นปอดเรื้อรังมาเมื่อมีเรื่องกระทบจิตใจอะไรมากขึ้นก็จะดื่มเหล้าแก้กลุ้มพอดื่มเหล้ามากๆเข้าทำให้ร่างกายกระสับกระแสภูมิต้านทานของร่างกายก็ต่ำลงก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายแม่ครับหมอว่าไงบ้างครับแม่หมอว่าตับแข็งอาการรุนแรงมากหมอไม่ให้ความหวังเลยไม่เป็นไรมั้งครับแม่เตี่ยเป็นคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครองเตี่ยสิครับเราวันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะไม่รอดแน่ใช่ไหมเธอไม่น่าพูดอย่างนี้ต่อหน้าเตี่ยนะหมวยกลางอ้าวทำไมล่ะถ้ารู้ล่วงหน้าก็ดีไม่ใช่หรอพวกเราอ่ะจะได้มีเวลาเตรียมพร้อมทำพินัยกรรมเตี่ยเซ็นกันแกจะบ้าหมวยกลางฉันไม่บ้าหรอกดีกว่าให้เตี่ยตายแล้วพวกเราอ่ะจะต้องมาฆ่ากันเองนี่ฉันขอร้องนะอย่ามาพูดอะไรต่อหน้าเตี่ยแบบนี้แกสองคนอยากจะได้สมบัติเตี่ยแล้วก็แกไม่ต้องมาเยี่ยมชัยเซ่ฉันสองคนพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่จะเหมือนอาตีเหรอชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม เสียชีวิตแล้วสมบัติก็ยังไม่ถูกแบ่งเพราะต้องการให้ลูกชายคนโตเป็นคนคอยดูแลน้องๆ นั่นคือที่เตี่ยมุ่งหวังไว้ เมื่อเตี่ยเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมวยใหญ่หมวยกลางหมวยเล็กต่างก็แต่งงานกันไปนับวันเศรษฐกิจก็มีแต่แย่
แต่ครอบครัวฉันยังประคองธุรกิจไว้ได้นะอย่างน้อยเนี่ยไอ้กิจการค้าอะไหล่รถยนต์เนี่ยมันก็ยังมีที่ต้องการเสมอเลยนะนั่นน่ะสิเจ้ส่วนฉันนะเปิดโรงงานตุ๊กตาพูดถึงนะก็ส่งออกได้ตั้งหลายประเทศแล้วอะเสียดายถ้าได้ส่วนแบ่งจากพินัยกรรมฉันว่าฉันคงจะเอาเงินไปลงทุนได้อีกตั้งเยอะน่ะเจ๊ไม่เคยเลิกคิดหรอกนะเพราะเราอะก็ลูกคนหนึ่งกันไอ้ที่จะไม่แบ่งให้เราเลยอย่าหวังใช่ไอ้เจ๊จะทำอะไรก็บอกฉันก็แล้วกันฉันน่ะไม่มีทางจะให้อติอ่ะพุกสมบัติไปทีเดียวหรอกพวกเราสองคนก็มีลูกต้องร่ำเรียนต้องกินต้องใช้เหมือนกันแม่แม่จ๋าแม่หนูเลยคิดถึงแม่จังเลยจ้าเนี่ยหนูซื้อผลไม้ฝากแม่ได้นะคะอยู่ในรถนั่นแหละมาแต่ตัวก็พอลูกทำไมต้องลำบากด้วยล่ะนิดเดียวเองค่ะแม่เศรษฐีทำยังไงได้ก็เขามีผัวออกจะร่ำรวยได้ยินข่าวว่าจะไปเมืองนอกเนี่ยจะไปเมื่อไหร่อะหมวยเล็กก็คงอีกสักพักนั่นแหละจ้ะฉันเป็นห่วงแม่ก็ทำตัวเป็นคนดีไปหน่อยเลยมั้งแกก็เหมือนฉันสองคนนั่นแหละมันน่าจะมาสักทีไม่หอมหวานเหมือนอตีนี่ได้ข่าวว่าพาเมียเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนี่แม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะวันนี้น้องๆอยู่กันครบเลยนี่ออนนะเดี๋ยวพี่จะแนะนำน้องๆให้รู้จักนั่นหมวยใหญ่หมวยกลางนี่หมวยเล็กนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวแม่ต้มจับฉายให้กินอยากกินอะไรล่ะบอกมาสิเดี๋ยวแม่จะทำให้กินนะเดี๋ยวออนไปช่วยด้วยนะคะมาจ้ะต่อไปอ่ะคงขนญาติโกโหดติดตาเข้ามาอยู่บ้านกันเต็มไปหมดเลยมั้งฉันว่าอีกหน่อยอ่ะสมบัติของเตี่ยก็คงจะถูกแทนไม่มีเหลือเหมือนกันนี่พี่สองคนอ่ะพูดอะไรเกรงใจอติกับพี่สะใภ้บ้างสิยายหมวยเล็กนี่แกเห็นมันวิเศษวิโสมาจากไหนฮะนี่แม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวพี่ก็พาเมียมาอยู่เป็นเพื่อนแทนที่พวกเธอจะเห็นดีด้วยนะแต่นี่พวกเธอกลับพี่อยากจะให้เลิกพูดอ่ะก็แบ่งสมบัติมาสิแบ่งให้เท่าๆกันด้วยนะหลังจากที่เตี่ยตายไปแล้วยกชายนั้นคือรักษามรดกและสืบทอดกิจการของเตี่ยด้วยพร้อมกับทำงานเป็นนายธนาคารด้วยเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับไปที่บ้านของภรรยาคือที่จังหวัดกาญจนบุรีการเดินทางไปกลับก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าพี่รู้สึกตัวแล้วล่ะจ๊ะออนพี่เป็นห่วงแม่ออนกลับไปดูแม่ทีสิพี่ออนว่าจะรับแม่มาอยู่กับเราจนกว่าพี่จะหายนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่จ้ะถ้าอย่างนี้แม่คงจะดีใจจ้ะพี่พาแม่สบายนะจ๊ะอาการของลูกชายคนโตเมื่อทางนายแพทย์ตรวจเช็คดูทุกอย่างก็ไม่มีอันตรายมากนักทางฝ่ายผู้เป็นแม่ก็ไปเยี่ยมลูกชายบ้างเป็นบางครั้งบางคราวไปทุกครั้งก็เห็นการต้อนรับจากลูกสะใภ้ไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ดีที่ปรากฏให้เห็นนั่นแหละยิ่งแม่ยิ่งน้อยใจยิ่งแม่ยิ่งละอายใจที่ครอบครัวของตนเองแท้ๆลูกตนแท้ๆไม่สามัคคีกันไม่รักกันฉันก็แค่มาดูพี่อยากรู้ว่าอาการหนักแค่ไหนถ้าอาการมันแย่นักอ่ะก็รีบจัดการเรื่องสมบัติสักทีนะถ้าตายไปคนอื่นเขาจะเดือดร้อนขอโทษนะค่ะพี่หมวยใหญ่พี่หมวยกลางเรื่องนี้เนี่ย
ขอให้พี่ตีออกจากโรงพยาบาลก่อนได้ไหมคะคือออนเป็นห่วงว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจของคนไข้นะคะแกเป็นแค่สะใภ้ในครอบครัวไม่มีสิทธิ์มาออกความคิดเห็นฉันว่าอันที่จริงแล้วอ่ะแกคิดจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้ญาติพี่น้องแกเองสิไม่ว่ากลับไปเถอะฉันสัญญาว่าถ้าฉันออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยฉันหวังว่าพี่จะรักษาคำพูดนะคุณพระคุณเจ้าช่วยอ้วทีอ้วไม่อยากเห็นลูกๆทะเลาะกันแบบนี้เลยทางฝ่ายแม่เห็นแล้วก็น้ำตาตกพอลูกทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สมบัตินี้จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งแม่ของเขาก็ได้ฝันไปว่าดีแล้วไม่ใช่หรอจึงได้ไม่หลบหาไปสักทีทำร้ายลูกนะลูกฆ่าฉันไม่เป็นไรแต่ว่าตีจะทำร้ายลูกทางฝ่ายลูกชายเมื่ออาการหายดีปกติแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาแบ่งสมบัติให้กับน้องๆเพราะไม่อยากให้น้องๆนั้นคิดไม่ดีกับแม่คิดไม่ดีกับตัวเองอยากให้มีความรักความปองดองกันขนาดเดียวกันพี่ชายก็ชวนแม่ไปอยู่ด้วยไม่แม่ไม่ไปหรอกแม่จะตายอยู่ที่นี่แม่จะอยู่กับวิญญาณของเตียขอบใจนะลูกอติจะแบ่งสมบัติจริงๆนะหรอครับแม่ปัญหาทุกอย่างอะแต่ที่จบสิ้นกันสักทีคนอื่นไม่เกี่ยวออกไปอ่อนไม่ต้องแต่นี่มันเรื่องของคนในครอบครัวนะติฟังพี่ก่อนอ่อนนั่งลงแม่อยู่ตรงนี้แม่เป็นพยานได้สมบัติของเตี่ยทั้งหมดอ่ะพี่จะยกให้เราทั้ง3คนแต่พี่มีข้อแม้อะไรล่ะพี่กับอ่อนน่ะจะรับแม่ไปอยู่ด้วยแต่แม่ไม่ยอมไปเราทั้งสองคนน่ะต้องทำหน้าที่ลูกที่ดีดูแลแม่เป็นอย่างดีแล้วสมบัติทั้งหมดน่ะจะตกเป็นของเราสองคนทำไมจะทำไม่ได้ล่ะเฮียตีทำไมเฮียถึงได้ผูกขาดความรักของแม่ไว้ที่เฮียคนเดียวเราสองคนน่ะก็เป็นลูกของแม่เหมือนกันนะใช่ใช่เราสัญญานะว่าเราสองคนน่ะจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยไม่ต้องห่วงนะเฮียตีฉันน่ะจะดูแลปฏิบัติแม่ทุกวันเลยเรารักแม่นะออนคิดอะไรอยู่ฮะออนเป็นห่วงแม่พี่อ่ะกลัวว่าน้องสาวพี่จะไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้อะจ้ะคงไม่หรอกสองคนนี้ถึงแม้เขาจะปากร้ายไปบ้างนะแต่กับแม่เนี่ยเขาคงไม่กล้าทำร้ายจิตใจแม่หรอกเหมือใหญ่
จ้าหมวยอยากจะเข้ามาในห้องนี้ทำไมอ่ะอ้าวก็ฉันเป็นพี่ฉันก็มีสิทธิ์เลือกอ่ะสิแล้วแม่จะไปนอนที่ไหนแม่แก่แล้วไม่จำเป็นหรอกที่ต้องขึ้นข้างบนเนี่ยให้แม่นอนหน้าโต๊ะกินข้าวข้างล่างก็ได้ไม่ขึ้นหน้ามันได้แล้วถ้าเกิดอติรู้ข้าวอ่ะเจ้ไม่กลัวอติเขาจะว่าเอาอ่ะก็อย่าให้รู้สิมาช่วยแจ้คนของแม่ออกมาข้างล่างดีกว่าแม่มาพอดีแม่ไปนอนข้างล่างนะห้องเนี้ยเจ้หมวยใหญ่เขาจะใช้ไปเถอะเก็บของต่อหมวยใหญ่กับหมวยกลางก็ดูแลแม่ด้วยความไม่เต็มใจในที่สุดแม่เกิดอยู่ที่ชั้น2ของบ้านลูกบอกว่าแม่อยู่เนี่ยมันไม่สะดวกในการขึ้นลงให้ไปอยู่ข้างล่างลูกไปอยู่ข้างบนแทนไปแย่งห้องของแม่ที่อยู่อันนี้ภาวะของแม่ก็ย่อมรับความทุกข์ความใจไม่รู้จะทำยังไงก็มีแต่ความทุกข์เข้าบีบคั้นจากการกระทำของลูกสาวทั้ง2คนบอกนะว่าแม่จะโทรหาตีอ่ะโทรไปฟ้องให้ตีเหรออย่าให้พวกฉันสองคนรู้ก็แล้วกันว่าเฮียตีรู้ไม่งั้นแม่จะโดนหนักกว่านี้แน่แล้วคอยดูนะว่าจะไม่ให้อยู่ในบ้านหลังนี้ใหญ่และหมวยกลางต่างก็ผักใสไหลแม่ได้วาจาได้คำพูดบอกแม่ไม่รักฉันแม่อยู่อย่างนี้ฉันทำอะไรไม่สะดวกทำอะไรไม่เจริญเป็นพ่อแม่เป็นตัวซวยไปเถอะจะไปที่ไหนก็ไปออกไปเลยอย่ามาอยู่บ้านฉันพี่ชายก็ไม่สามารถจะรับรู้ข่าวสารอะไรจากแม่เลยและแม่ก็เป็นคนที่ไม่อยากจะพูดอยู่แล้วฉันกับน้องอ่ะมีความจำเป็นธุรกิจอ่ะขาดทุนปนปี้หมดเลยใช่เราจำเป็นต้องใช้เงินแต่แม่ไม่มีเงินนะลูกประเคนให้กับอติกับสะพ้ายหมดเลยละสิฉันจะเอาบ้านไปจำนองแล้วเอาเงินมาแบ่งกันไปลงทุนทำธุรกิจไม่ได้นะลูกวิญญาณเตี่ยจะเสียใจเพราะว่าบ้านหลังนี้เตี่ยก็สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเตี่ยตายไปตั้งนานแล้วแม่จะพูดทำไมไม่รู้ล่ะมันเป็นของฉันสองคนจะเอาบ้านไปทำอะไรก็ได้แล้วจะให้แม่ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ไหนก็ไปเถอะไม่มีใครคงห้ามหรอกลูกสาวทั้งสองก็ไม่รักษาสัญญาว่าจะเลี้ยงดูแม่เป็นอย่างดีแต่กับทรยศจะทำให้แม่ทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นทุกวันด้วยมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ลูกสาวทั้งสองที่ได้กระทำกับแม่อย่างรุนแรงมากเจ้ไปดูหมอมาแล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะเขาให้ย้ายที่อยู่เจ้อยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่แหละเธอก็มาอยู่กับเจ้ได้นะเว้นแต่คนบางคนที่เราไม่ชอบหน้าจะอยู่ร่วมบ้านกับเราไม่ได้หรอกเจ้เราถ้าเกิดวิญญาณเตี่ยยังอยู่ในเนี้ยเจ้ไม่กลัวบ้างหรอกลัวไม่กลัวเธอดูเจ้ดีกว่าเฮ้ยเจ้อ่ะหมวยตัวมันโลกเตี่ยเลยแล้วทำไมค
ตายก็ไปอยู่เมืองผีสินนี่มันโลกมนุษย์อย่าเลยแม่ล้มเองนะฉันไม่ได้ทำแม่ล้มนะเตี๋ยอ่ะหมวยแล้วทำไมทำกับเตี๋ยแบบนี้เรื่องมันคนไม่ดีเราจะต้องสอนหรือจะคิดซะมั่งก็ผักใสเลยแม่ด้วยวาจาด้วยคำพูดบอกแม่เนี่ยเป็นตัวซวยไปเถอะจะไปที่ไหนก็ไปออกไปเลยอย่ามาอยู่บ้านฉันแม่ก็เกิดความเสียใจนั่งร้องไห้ด้วยน้ำตานองหน้าจนแม่นั้นทนไม่ไหวแม่จึงได้ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านไปโดยไม่บอกกล่าวแก่ลูกและหลานเลยฉันหาทั่วทั้งบ้านแล้วอ่ะฉันว่าแม่ไม่ได้อยู่ในบ้านนะเจ้พูดถึงก็ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเจ้อ่ะจะทำให้แม่ออกจากบ้านหลังเนี้ยไปได้ฉันทำคนเดียวที่ไหนแกก็ด้วยนะยายกลางดีมีตัวอยู่ในบ้านทำให้ชีวิตเราบ้านหลังใหญ่โตอยู่กับวังเนี้ยแถมมีโรงงานอยู่ด้านหลังเป็นเงินเท่าไหร่ฉันจะเอาไปจำนองธนาคารแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาลงทุนทำธุรกิจเดี๋ยวต้องแบ่งกันสิฉันอ่ะจะย้ายลูกๆเนี่ยให้มาอยู่ที่นี่บ้านหลังใหญ่โตสักขนาดนี้เนี่ยอยู่เป็น10กว่าคนยังไหวเลยใช่ดีจังเลยอ่ะเจ้คิดแล้วมีความสุขอ่ะใช่ไหมรวยกันแล้วในเวลาที่แม่ออกจากบ้านมาหมวยใหญ่กับหมวยกลางในช่วงนั้นก็มุ่งมั่นในเรื่องการทำธุรกิจอย่างเดียวทำธุรกิจต้องการรวยโดยไม่แยแสว่าแม่จะเป็นจะตายอย่างไรในสุดแม่ก็ตัดสินใจเดินทางไปตามที่ต่างๆและจนที่สุดมาถึงวัดแห่งหนึ่งทางฝ่ายแม่นี้ก็ไม่มีที่พึ่งใดก็เลยขอบอกขออยู่ที่วัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายโยมมาจากไหนขอให้ฉันอยู่ที่วัดด้วยได้ไหมคะนอนบนศาลาก็ได้ค่ะถ้าจะไปนอนก็ให้ไปนอนกับที่นี่สิมีปัญหาอะไรมาหรืออาตมาจะว่าลูกของโยมก็ทำเกินไปนะกรรมของลูกที่ทำกับพ่อแม่มันหนักมากบอกรู้ที่โยมมีลูกอย่างนี้เป็นเพราะกรรมจากอดีตชาตินะโยมทำร้ายพ่อแม่อย่างนี้มันเข้าสู่กาลยุคแล้วล่ะลูกถึงกล้าทำร้ายพ่อแม่ได้ถ้าโยมอยากอยู่วัดก็ต้องเป็นคนวัดไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วให้อโหสิกรรมให้ลูกซะ
ทิตย์บุญกุศลที่ฉันนั่งสมาธิแก่สามีผู้ล่วงลับของฉันและขอเผื่อแผ่ให้แก่ลูกทั้งสามคนให้เขามีชีวิตที่ดีมีความก้าวหน้ามั่นคงด้วยเถิดเจ้าค่ะระยะเริ่มต้นแรกๆที่แม่ออกจากบ้านไปด้วยจิตของหมวยทั้งสองก็ดีวันดีคืนขึ้นแต่ต่อมาเริ่มมีปัญหาเข้าเป็นวิบากของกรรมที่กระทำกับแม่ฮัลโหลอะเกิดอะไรขึ้นอะตำรวจตำรวจทลายโรงงานตุ๊กตาของฉันแจ้มันบอกว่าโรงงานของฉันเป็นโรงงานนรกอะมีแรงงานต่างด้าวแล้วก็แรงงานผิดกฎหมายอะไรกันเนี่ยจะกลุ้มไปทำไมเนี่ยเอาเงินฟาดหัวไปเดี๋ยวคดีก็หลุดไอ้ที่ฉันไปก่อนนะซวยจริงๆนะแกฮัลโหลฮะโรงงานไฟไหม้กรรมติดจรวดเนี่ยตมาคิดว่ามันช้าไปหน่อยเพราะว่ากรรมตัวนี้เมื่อกระทำปุ๊บมันติดปั๊บทันทีตัวกรรมตัวนี้ถ้าใครกระทำไว้กับผู้มีพระคุณกับบิดามารดาแล้วก็ตามผลกรรมนี้จะติดตามทันทีพระเจ้าว่ากันยรยานังวาปาปกังวากรรมที่กระทำดีก็ตามชั่วก็ตามผลกรรมนั้นย่อมสนองในปัจจุบันชาตินี้โอ๊ยมันซวยอย่างนี้เนี่ยลงทุนทำธุรกิจเท่าไหร่ถมไม่เต็มหรือนี่ยังมาถูกทางการสั่งปิดอีกแล้วทีนี้จะเอายังไงกันอีกเนี่ยโอ๊ยขอตังค์อย่างนั้นเหรอหนึ่งลูกเทวดาหัดถามตาดูซะบ้างว่าฉันน่ะจะย่อยยับหมดตัวอยู่แล้วนี่แกแต่งตัวอย่างเงี้ยจะไปไหนเอกไปบ้านแฟนอยู่ที่เนี่ยมันไม่มีความสุขจะอยู่ไปทำไมหนึ่งนี่เห็นผู้ชายดีกว่าแม่งั้นเหรอโอ๊ยน่ารำคาญหนึ่งลูกไม่หลับดีแกจะต้องหายฉันจะพาแกไปรักษาไม่ฉันไม่รักษาฉันอยู่กับยาฉันสบายใจกว่าอยู่กับแม่ฉันเกลียดแม่เกลียดเกลียดแม่ที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกๆนั้นมันเหมือนการกระทำกรรมที่ทำไว้กับบุพการีของตนเอง
ในที่สุดลูกสาวของหมอใหญ่ก็ไปเรียนหนังสือเข้าเรียนไม่จบแล้วก็ไปติดยาแต่ลูกของหมอกังนั้นก็ติดในสังคมในโลกมายาสนุกสนานไปติดเพื่อนผู้ชายไปๆมาๆก็เลยตั้งท้องกลางคันเรียนหนังสือไม่จบนี่คือผลที่ตอบสนองย้อนมาจากการกระทำกรรมกับแม่ผู้บังเกิดก้าวให้ทั้งชีวิตลูกของหมอกังนั้นก็ติดในสังคมในโลกมายาสนุกสนานไปติดเพื่อนผู้ชายไปๆมาๆก็เลยตั้งท้องกลางคันเรียนหนังสือไม่จบจำเป็นจะต้องทำยังไงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกางก็เลยให้ลูกไปทำแท้งเสียไปทำแท้งปรากฏว่าเกิดภาวะกรรมที่ซ้ำซ้อนร่างกายพิการเปรียบเหมือนกับเป็นการรับวิบากกรรมที่กระทำกับแม่ไว้ไหนลองจับช้อนสิเก่งมากเลยลูกไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะไปเอาช้อนให้หน่อยนะลูกนะแม่จ๋าฉันรู้แล้วว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนตอนที่ฉันไม่สบายก็มีแต่มือของแม่ที่คอยดูแลฉันแม่จ๋าฉันขอโทษไว้การนี้พอมีความทุกข์บีบเข้าหาทางออกไม่ได้เริ่มสำนึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ในสุดหมวยกังก็ละอายใจสำนึกบาปที่มีต่อแม่แกมาแล้วเหรอนางลูกทรพีฉันนึกว่าแกจะตายคาคุกคาตารางแล้วสิเจ้าหมวยใหญ่อ้าวแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเจ๊เราสองคนอ่ะทำผิดต่อแม่มากนะสมบัติที่เราได้มาเหมือนสมบัติบาปตั้งแต่เราได้มามันก็ทำให้เราล่มจมพวกเราทำบาปต่อแม่กินเหลวหลายใหญ่แล้วบาปกรรมอ่ะมีที่ไหนโรงงานแกปิดเนี่ยเพราะแกทำผิดกฎหมายส่วนโรงงานฉันไฟไหม้เนี่ยเพราะสายไฟมันเก่าไฟมันเลยช็อตไอ้ที่มานั่งกุ้มใจกันเนี่ยเพราะลูกของเราสองคนเนี่ยมันไม่รักดีแกอย่าบ้างมงายเป็นยายแก่ไปหน่อยเลยได้ไหมฉันว่าฉันจะไปตามหาแม่เชิญแกตามสบายเลยฉันไม่ตามได้หรอกเจ้เหมยใหญ่ก็จะพูดอย่างนี้อยู่ประจำมันอุบัติเหตุพอเราประมาทเลินเล่อเหมยใหญ่ก็ไม่ใส่ใจว่าเป็นบาปเป็นกรรมเขาไม่ได้สำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวพออยู่มานานๆเข้าวันหนึ่งทางเหมยเล็กต้องจะกลับมาเยี่ยมบ้านก็โทรศัพท์มาบอกที่เหมยกลางว่าจะกลับมาเยี่ยมแม่ในสุดเหมยกลางก็ตอมใจสำนึกผิดมากขึ้นน้ำตาไหลพูดสารภาพยอมรับกับน้องและพี่ชายเฮียตีฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษเธอมาขอโทษพี่ไม่ได้หรอกเธอต้องไปขอโทษแม่แต่เอาเถอะวันนี้หมวยเล็กกลับมาพอดีเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปตามหาแม่กันเดี๋ยวเธอก็ไปด้วยกันด้วยแล้วกันนะดีค่ะเดี๋ยวหมวยเล็กอ่ะจะได้ให้เพื่อนของแฟนที่เป็นตำรวจเขาช่วยเราตามหาด้วยพอในระยะ 2-3 วันทุกคนก็ออกตะเวนตามหาแม่ไปทุกที่ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลย
มาเป็นพ่อข้าอย่างนี้นะเจ้าจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเด็ดขาดพี่อย่าร้องสิฮัลโหลค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะพี่คะมีคนเจอแม่อยู่ที่วัดอ่ะเราลองไปตามหาแม่ที่วัดกันนะแม่ทำไมแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยแม่จ๊ะกลับไปอยู่บ้านของเราเถอะนะคะนั่นแม่นะถ้าแม่อยากมาวัดเดี๋ยวพวกเราจะพาแม่มาเองค่ะนะคะแต่แม่อยู่ที่นี่ก็สบายดีแม่ครับถ้าแม่อยู่ที่นี่หัวใหญ่กับหัวกลางเขาก็จะยิ่งรู้สึกผิดนะครับถ้างั้นเดี๋ยวแม่ไปขอลาหลวงพ่อก่อนแล้วในที่สุดลูกได้ตามหาจนเจอแม่กันได้ทั้งฝ่ายผู้เป็นลูกเห็นหน้าแม่ทั้งนั้นตกใจร้องไห้ก็ไปกราบที่เท้าของแม่แล้วบอกแม่เป็นกรรมของหนูเป็นบาปของหนูที่กระทำกับแม่แม่ขอโหสิกรรมให้หนูด้วยแม่กล่าวว่าลูกเอ้ยถึงแม้ลูกจะฆ่าแม่จะตีแม่จะทำร้ายแม่อย่างไรก็ตามใจแม่ไม่เคยเกลียดโกรธลูกเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งแม่พูดอย่างนี้หมวยกลางยิ่งทุกข์เสียใจมากขึ้นได้พบกันแล้วก็ดีใจด้วยนะพ่อแม่น่ะเป็นพรมของลูกหลานเป็นพระในบ้านที่ประเสริฐที่สุดจำไว้นะโยมคนอกตัญญูไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกหลังจากที่ทุกคนไปรับแม่กลับมาอยู่ที่บ้านแต่หมวยใหญ่ก็ยังคิดไม่ได้ยังไม่สำนึกแม่จ๋าฝีมือทำจับฉ่ายของแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยฉันอยากกินแม่ทำให้ฉันกินหน่อยนะได้สิลูกอะไรที่เป็นความสุขของลูกอ่ะแม่ทำได้เสมอฉันก็อยากกินเหมือนกันจ้ะแม่โอ๋กันเข้าไปรักกันเข้าไปนึกยังไงถึงเอานางตัวกลับมารู้ไหมมันจะทำให้เราพี่หมวยใหญ่ทำไมพี่พูดกับแม่แบบเนี้ยเจ้าหมวยใหญ่ขอโทษแม่เดี๋ยวนี้นะแกก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันนักหรอกใหญ่กลางแกทำอะไรไว้อะแกสารภาพหรือยังพวกบ้านที่แกเอาไปจำนองกับธนาคารกำลังจะโดนยึดแกบอกเรื่องนี้เนี่ยกับนางแกเรียกว่าแม่หรือยังฮะหยุดได้แล้วนะหมวยใหญ่ไม่หยุดจำเอาไว้พวกแกกับฉันขาดกันเห็นนางตัวดีกว่าฉันนี่เป็นอะไรนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุแล้วก็ปัจจัยทั้งนั้นมันคงเป็นกรรมเก่าของแม่เองกรรมที่แม่เคยทำไว้กับบุพการีชาติเนี้ยแม่ก็เลยต้องมาชดใช้แม่ครับเรื่องบ้านไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะยายกลางเนี่ยก็ขายโรงงานเอาไปถ่ายบ้านเรียบร้อยแล้วแม่อย่าไปเชื่อหมวยใหญ่นะครับให้คุณพระคุ้มครองหมวยใหญ่ด้วยเถอะหมวยใหญ่นั้นเป็นคนที่ก้าวร้าวมาตั้งแต่เล็กเพราะว่าหมวยใหญ่นั้นเห็นว่าสิ่งดีๆแม่กับพ่อก็เอาไว้จะให้แต่ลูกชายคิดว่าแม่รักตนเองแม่ได้แต่ปลงตกเท่านั้นว่าลูกของแม่คนนี้เขาเกลียดแม่มาก
ังไงลูกหน่วยใหญ่เป็นยังไงไหมเป็นอัมพาตครับแม่ท่อนล่างขยับไม่ได้เลยครับแม่สุดท้ายแล้วพี่น้องทุกคนก็ไปรับหน่วยใหญ่หลังจากออกจากโรงพยาบาลแม่ต้องมาพ่นก้าวพ่นน้ำให้แก่หมวยใหญ่คอยดูแลหมวยใหญ่ด้วยความเมตตาด้วยความสงสารมากขึ้นหมวยใหญ่นั้นเรียกว่าสายเขินแก้พอเห็นแม่มาเลี้ยงดูป้อนข้าวน้ำให้ตนเองแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจแม่คิดโกรธเกลียดลูกหมวยใหญ่ยิ่งทุกข์ทรมานใจเหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งชีวิตเลยสิ่งที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ยกโทษให้ต่อไปนี้นะแม่จะดูแลลูกเองจนกว่าจะตายจากกันไปข้างนึงดำเนินชีวิตอยู่บนทางความมืดมานานต่อไปนี้แม่จะพาพวกเราเข้าวัดทำบุญทำกุศลเพื่อที่จะเปลี่ยนสมบัติบาปให้เป็นเสบียงบุญเพื่อเก็บไว้ใช้ในชาติหน้าลูกแม่จะดูแลลูกเองนะเรื่องหมวยใหญ่ก็ได้รับวิบากกรรมนั้นคือผลที่เขาทำกับแม่ภาวะกรรมนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อถึงโอกาสเวลากรรมนั้นก็จะมาจัดการตัดสินทันทีไม่รอชาติหน้าพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้เรื่องของบิดามารดาว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาแล้วไม่เลี้ยงดูท่านต่อเนี่ยถือว่าเป็นลูกอกตัญญูแล้วก็ทำให้ชีวิตของเขาวิบัติทั้งชาติ